สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันหยุดกับหลายๆคนเนาะค่ะแต่ส่วนแม่เก๋แล้วก็คงสิบ่มีวันหยุดหรอกค่ะเพราะว่าเลี้ยงงัวเนาะค่ะก็ต้องออกมาเอาหญ้าให้งัวแบบนี้ทุกมื้อล่ะค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะก็ได้ลูกชายออกมานําจ้าวันหยุดเนาะค่ะเพิ่นออกมาอาสาเพื่อที่ว่าสิมารับจ้างแม่จ้าเพิ่นบอกว่ามื้อนี้น้องคิดตันสิมารับจ้างแม่เลี้ยงงัวพะนะก็เลยได้ออกมานําเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสิหารายได้พิเศษเนาะค่ะโดยการมาเลี้ยงงัวให้แม่จ้ามื้อนี้ค่าจ้างก็บ่ได้หลายหรอกค่ะพี่น้อง50บาทจ้าในการที่สิตักหญ้าให้งัวแล้วก็สิเติมน้ําให้แม่พะนะค่ะเดี๋ยวจังได๋ไปเบิ่งน้องคิดตันเฮ็ดเวียกนํากันเลยจ้าส่วนมื้อนี้เนาะค่ะงัวอยู่ในคอกอ่ะบ่ทันหลายๆตัวเนาะค่ะเพราะว่าแม่เก๋ก็เอาเข้าคอกมาแล้วส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงเพิ่นก็ยังเล่มหญ้าอยู่ด้านนอกอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยสีหญ้าให้งัวที่เขามาก่อนได้กินเนาะค่ะส่วนงัวที่อยู่ด้านนอกก็คงจะให้เล่มจนหอก 4:00 นพุ่นล่ะค่ะจังสิได้เอาเข้าคอกเนาะค่ะนี่ค่ะลูกชายก็กําลังตักหญ้าให้งัวหญ้าให้งัวทุกตัวเนาะค่ะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดจ้ะมีความพยายามแห้งเนาะค่ะที่สิตั้งใจเฮ็ดก็บ่เห็นบนเลยค่ะว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นหยังเนาะค่ะก็ให้เพิ่นเฮ็ดต่อไปค่ะใหญ่เป็นบ่าวแล้วพอใส่เวียกได้แล้วก็ต้องใส่ล่ะค่ะสิให้ไปซื้อๆมันก็สิง่ายโพดเนาะค่ะก็ให้ได้อยู่ดอกแต่ก็อยากให้เพิ่นฮู้จักรับจ้างเนาะค่ะช่วงนี้น้องก็อาจจะบ่ค่อยออกมานําแม่เก๋ปานใดเนาะค่ะเพราะว่าน้องก็ไปโรงเรียนพอดีมื้อนี้ปิดโรงเรียนก็เลยตามแม่ออกมานําค่ะส่วนเพิ่นเนาะค่ะพอดีเพิ่นมาเพิ่นอยากได้ของอยากได้ของเล่นเนาะค่ะก็เลยบอกว่าไปรับจ้างแม่เพิ่นก็เลยติดตามมานําจ้ามื้อนี้เนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็ได้ยาเนเปียจักรพรรดิเอามาสีให้เพิ่นได้กินเพิ่มจ้าช่วงบ่ายๆเนาะค่ะก็เลยเอาออกมาสีให้เบิ่งแล้วก็ออกไปเล่มยาด้านนอกก็บ่ค่อยเล่มปานใดจ้าส่วนมากก็สิหยอกกันซะส่วนหลายเนาะค่ะงัวน้อยส่วนงัวใหญ่ก็พาตักกันตั้งแต่ยืนเบิ่งกันค่ะบ่ค่อยเล่มแม่เก๋ก็เลยเอายาเนเปียจักรพรรดิมาสีให้เพิ่นเพิ่มจ้าก่อนที่สิเอาเฟียงมายัดไปให้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นงัวแม่ลูกนะจ๊ะอันนี้ก็อยู่ติดคอกเลยบ่ได้ออกไปไสเลยค่ะก็อยู่ตั้งแต่ในคอกเนาะค่ะขังไว้แบบนี้ตลอดก็ยังบ่ทันเนี่ยเอาออกไปข้างนอกเนาะค่ะก็ต้องรอเบิ่งก่อนเนาะค่ะว่าช่วงนี้โรคลำปีมันสิหายไปบ่เพราะว่าคอกที่อยู่ในหมู่บ้านก็เป็นโรคลำปีตอนนี้งัวน้อยตัวนั้นก็ได้ตายไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็ได้ทําการฝังเนาะค่ะแม่เก๋ก็ยังบ่ทันได้กล้าที่สิเอาออกไปเนาะค่ะงัวน้อยสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะลูกชายก็เฮ็ดหน้าดีแท่นแบบนี้แม่เก๋ก็สบายไปเลยจ้ามีหน้าที่แค่ยกเฟียงเนาะค่ะมาให้งัวเท่านั้นล่ะจ้าที่เหลือก็คือลูกชายเฮ็ดให้เบิดแล้วที่นี่ก็สบายแล้วค่ะเตรียมตัวเข้าบ้านย่างเดียวเนาะค่ะเพราะว่าหลังจากเพิ่นเอาหญ้าให้งัวเบิดแล้วแบบนี้เนาะค่ะเพิ่นก็สิไปเติมน้ําให้แม่แม่ก็บ่ต้องเฮ็ดอีหยังแล้วจ้าThank you.
หลังจากที่ง่วงกินยาสุดเบิดแล้วเนาะค่ะแม่เก๋ก็ได้เอาเฟียงมาใส่ห้างไว้เรียบร้อยจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงสำนีเนาะค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องกดติดตามแม่เก๋กษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่เก๋นี่เด้อจ้าสำหรับมื้อนี้แม่เก๋ก็ขอสวัสดีค่ะ